เรามาเล่นเกมตอบคำถามกฎจราจรกันดีกว่าค่ะถามมาได้เลยครับน้องน้ำใจพี่ตอบได้ทุกข้อ เริ่มเลยนะการลากรถหรือการจูงรถต้องใช้สายพวงที่มีความยาวกี่เมตร3เมตรครับแต่ต้องไม่ยาวเกิน5เมตรนะถูกต้องค่ะเมื่อผู้ขับขี่จะเลี้ยวรถหรือเปลี่ยนช่องเดินรถต้องเปิดไฟเลี้ยวก่อนในระยะทางไม่น้อยกว่ากี่เมตรคะไม่น้อยกว่า30เมตรครับอุ๊ยเก่งจังแล้วป้ายที่เห็นอยู่นี้คือป้ายอะไรเอ่ยป้ายห้ามเป่าแตรครับไม่ใช่ครับป้ายนี้หมายความว่าห้ามใช้เสียงแตรรถหรือทำให้เกิดเสียงดังที่เป็นการรบกวนไงครับเก่งมากๆเลยค่ะน้องๆเยาวชนก็ควรเรียนรู้กฎจราจรกันไว้ด้วยนะคะจะได้เก่งเหมือนน้องสติน้องวินัยและน้องน้ำใจค่ะสนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด